วันนี้ถ้าได้เจอคุณพ่อแล้วอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างก็ขอบคุณเขาแล้วก็อย่างน้อยก็ขอบคุณจากใจนะแบบอย่างน้อยที่เป็นให้ผู้ให้กำเนิดเรามาให้เรามีโอกาสได้เติบโตมาได้รับราชการได้ถึงทุกวันเนี้ยถ้าได้เจอว่าจะใส่ชุดไปกราบคุณพ่อสักครั้งนึงโอเคอ่ะนะเล่าให้พี่เขาฟังก่อนหนูมาจากเพจอีเตอร์อีจันอีเตอร์อีจันเป็นลูกของอีจันอีกทีนึงตามหาคนพัดพรากจากกันลูกเขาไม่เจอพ่อมา30กว่าปีละส่งเรื่องมาให้เต้ยช่วยตามหาให้หน่อยเรื่องไหมว่าพ่อวัชรินทร์จะไปมีลูกอยู่ทางเหนือมั้งไหมมีไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะพี่มีธุระอะไรกันต่อหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเดี๋ยวเต้ยขอเวลาโทรหาพ่อโทรนู่นนี่เต้ยอ๋อเบอร์เดียวกันบ้านก็มีเบอร์เดียวกันหมอแดงฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้พ่อหมอแดงใช่ไหมครับใช่ครับผมฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้พ่อหมอแดงใช่ไหมครับใช่ครับครับพ่อผมชื่อเต้ยนะครับพ่อผมมาทำรายการตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันนะครับแล้วทีนี้พ่อมีลูกชายเขาอายุ34ปีชื่อชเวงนะครับเขาส่งเรื่องมาให้ผมนะช่วยตามหาพ่อให้หน่อยแล้ววันนี้ผมก็ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นว่าพ่ออยู่ที่บ้านเลขที่เนี่ยครับผมก็เลยไปขอให้ผู้ช่วยพามาที่บ้านแต่ว่าไม่เจอพ่อนะครับอ๋อพ่อตอนนี้พ่ออยู่ที่ควนหนองอกอยู่ที่อำเภอชะอวดเนี่ยอำเภอชะอวดใช่ไหมครับพ่องั้นผมถามเบื้องต้นก่อนพ่อเคยมีลูกชายไว้ที่เชียงรายอะไรอย่างนี้ไหมถูกต้องครับผมโตมาได้รับราชการได้ถึงทุกวันเนี้ยถ้าได้เจอว่าจะใส่ชุดไปกราบคุณพ่อสักครั้งนึงเมียชื่อปุดปะถูกต้องครับครับพ่อลูกชายชื่อชเวงละเรืองนะครับผมถูกต้องครับผมพ่อลูกชายตามหานะใช่นี่ก็คือเคยตามหาเหมือนกันเอาล่ะคือไปที่ในพิษณุโลกใช่ไหมใช่อยู่ที่พิษณุโลกอ้าวพ่อรู้เหรอรู้ติดต่อไม่ได้หรอครับติดต่อหลายรอบแล้วติดต่อไม่ได้เบอร์ที่เขาให้ไว้เนี่ยมีผู้ชายรับสายแต่ว่าพอถามชื่อเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวนะพ่อไปได้เบอร์ลูกไอ้ได้เบอร์เขามาจากไหนพ่อไปเช็คทะเบียนราษฎร์เหรอเช็คทะเบียนราษฎร์เลยเช็คที่กรุงเทพอ่ะพ่อถ้าสมมติว่าผมจะไปหาพ่อได้ไหมได้เลยได้ยินดีด้วยครับพ่อแล้วถ้าพ่อมาหาผมสะดวกไหมพ่อกลับมาที่บ้านเนี่ยได้ได้อยู่ใช่ไหมได้อย่างโอเคงั้นเพราะว่าถ้าสมมติผมตีไปแล้วตีกลับมันกลัวไม่ทันไฟบินกลับนะพ่อดีดีว่าขึ้นที่ไหนอ่ะขึ้นที่ไหนอ่ะขึ้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยครับผมอ๋อถ้าขึ้นที่นครศรีธรรมราชเดี๋ยวมาเจอที่ผลปักเตยที่ไหนนะ
สวนผักสวนผักที่แยกสวนผักเนี่ยสวนผักเหรอชื่อเต็มเต็มมันคืออะไรปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันตอนนั้นมันมีปั๊มน้ำมันมันอยู่ตามมาจากนั้นมันอยู่ขวามือเองโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นจุดที่ปั๊มน้ำมันน่าจะง่ายกว่านะพ่อนะปั๊มน้ำมันปตท.แต่ต้องยูเทิร์นที่แยกสวนผักนะได้งั้นเดี๋ยวผมจะถามเส้นทางจากผู้ช่วยวิทย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมถามเส้นทางไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันได้ครับผมโอเคปั๊มน้ำมันในปั๊มน้ำมันแยกสวนผักของปตท.มันคือปั๊มอะไรปตท.ใช่ไหมปตท.แยกสวนผักโอเคปตท.แยกสวนผักเนาะได้ครับโอเคครับพ่อเดี๋ยวพ่อออกเลยนะแล้วผมก็จะออกไปเลยได้โอเคเกือบชั่วโมงแหละได้ครับพ่อผมก็เกือบชั่วโมงกว่าเหมือนกันได้ครับผมเดี๋ยวเจอกันครับพ่อครับเยี่ยมเห็นไหมเด็กใกล้กว่านะขอบคุณมากครับผู้ช่วยขอบคุณมากนะพี่นะไปได้เจอกันอนุโมทนาบุญร่วมกันตะกี้มาจากไหนนี่เดี๋ยวผมปักโลเคชั่นได้ละเดี๋ยวผมปักไปที่ปตท.แยกสวนผักเลยได้โอเคงั้นเดี๋ยวรีบไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปครับถึงไหนแล้วครับเนี่ยถึงปั๊มพอดีครับพ่อตอนนี้พ่ออยู่ไหนใช่เลี้ยวเข้ามาตรงที่มันอยู่ที่เนี่ยตรงใกล้ๆห้องน้ำเนี่ยตรงใกล้ๆห้องน้ำสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อวัชรินทร์ใช่ไหมใช่ครับโอเคสวัสดีนะครับเป็นไงบ้างพ่อสบายดีครับสบายดีนะครับเนี่ยสวัสดีครับแม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวแล้วนะลูกชายเขาตามหาแฟนโอเคใช่ไหมเขายินดีครับยินดีเลยนะโอเคลูกชายตามหาครับเขาได้ยินข่าวแล้วรู้สึกไงบ้างพ่อก็ดีใจก็ตามหาอยู่เหมือนกันเคยตามหาแต่มันติดต่อไม่ได้เพราะว่าไปรู้ข่าวลูกชายยังไงอ่ะคือเช็คจากทะเบียนราษฎร์พอเช็คจากทะเบียนราษฎร์เสร็จแล้วพอมีเบอร์โทรนี้โทรไปแล้วมันไม่ใช่ก็เลยติดต่อไม่ได้ไม่ใช่นี่หมายถึงว่ามีคนรับสายใช่ไหมมีคนรับสายแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ชื่อนี้เมื่อไหร่ก็นานแล้วแหละประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ติดต่อก็มาติดก็โทรไปใหม่ก็ไม่มีคนรับสายเรื่องของเรื่องมันนะตอนนั้นตังที่อยู่นี้เป็นคนที่เที่ยวพ่อเป็นคนเที่ยวพ่อเป็นคนเที่ยววัยรุ่นพ่อเที่ยวพ่อไปเรื่อยพ่อเที่ยวเป็นคนที่เที่ยวไปทั่วหมดแต่ทุกภาคไปเป็นคนเที่ยวว่างนั้นนะเป็นคนที่เที่ยวครับเพราะว่าเที่ยวแล้วก็ได้เขามาเสร็จแล้วรู้แล้วก็เขาก็เคยไปเจอแม่เขาไปเจอพ่อที่กรุงเทพครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันติดต่อไม่ได้ทีนี้ก็เลยถามหาในทะเบียนบ้านเนี่ยนะในทะเบียนราษฎร์เนี่ยถามหาน้องชายเขาว่าประยูนแล้วประยูนนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วติดต่อไม่ได้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้
ขอถามทีนึงนะว่าอันนี้ใช่ลูกพ่อตอนหนุ่มๆไหมใช่ใช่ใช่ไหมถูกต้องเอ๊ะตอนหนุ่มๆเออหนุ่มๆเออ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 ได้ได้ดูไหมใช่ไหมได้ได้ขอบคุณกันเออใช่ทีนี้ติดต่อก็ติดต่อไปไม่ได้ก็เลยว่าถ้ามันไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเจ๊ก็โทรหลายๆครั้งนั่นแหละแต่มันเบอร์นี้มันใช้ไม่ได้เลยเราคิดว่าเขาจะไม่รับอะไรอย่างนี้ปฏิเสธไปอย่างนี้ก็เลยถามชื่อตรงๆนะว่าชื่อชเวงระเรืองไหมก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้ที่พ่อรู้ว่าชเวงระเรืองหมายถึงว่าแสดงว่าวันที่ไปแจ้งเกิดพ่อรู้ใช่ไหมว่ารู้ตั้งรู้ว่าชื่อชเวงตั้งแต่แม่เขามาเจอที่เมื่อก่อนมันมีรูปถ่ายมีรูปถ่ายของพี่นี่รูปถ่ายชเวงนี่แหละตอนที่เขาเป็นเด็กอ๋อตอนแรกอ่ะก็แยกทางกันไปแยกทางแล้วมาเจอแม่เขาอีกทีที่กรุงเทพที่กรุงเทพแล้วก็เลยถามว่าลูกชื่ออะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ใช่ที่ได้รู้ว่าชื่อนี้พ่อเขาทำอะไรตอนที่พ่อทำอะไรอยู่ก็อยู่บ้านทำสวนนี่แหละสบายดีก็ไปเรื่อยๆแหละอายุมันมากแล้วรู้ไหมหนึ่งเหตุผลที่ลูกชายอยากตามหาพ่อคืออะไรเขาอยากให้พ่อได้รับสิทธิ์ราชการของเขาอย่างน้อยเขาก็ให้กำเนิดเรามาเนาะเราก็อยากให้ได้สิทธิ์เราเนี่ยเรารับราชการแล้วเนี่ยอย่างน้อยคือเป็นผู้ให้กำเนิดเรามาให้เรามีโอกาสได้เติบโตมาได้รับราชการเลยถึงทุกวันเนี่ยถ้าได้เจอว่าจะใส่ชุดไปกราบคุณพ่อสักครั้งนึงพ่อก็ช่วงนี้ก็ทำสวนน้ำแก่แล้วมันก็เหนื่อยขอบใจทุกคนเราคิดถึงพ่อมากขอบใจทุกคนมากๆเลยลูกตอนแรกเคยคุยกับตอบมากก็พอบอกว่าพอพูดถึงว่าชื่อเต้ยตามหานี้ก็รู้เลยว่าเพจอีจันแน่เลยเพราะดูอยู่ประจำใช่ไหมเพจนี้เป็นคนที่ติดตามเพจอีจันตลอดเราติดตามเพจอีจันอยู่ตลอดก็รู้เลยว่าเต้ยนี่เราเคยเห็นแล้วนะก็อยู่ในเพจอีจันเคยตามหาหลายคนไม่หลอกนะก็เรื่องจริงไงอยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกลหากได้พบจะกอดให้แสนนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจที่มี